เราจะมีวิธีการในการเหลาดินสอแบบนี้ยังไงนะคะให้ได้ลักษณะเป็นปากเป็ดแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการเหลากันนะคะว่าเหลายังไงนะคะให้ได้ลักษณะปากเป็ดนะคะไปดูกันค่ะค่ะจากที่พี่วันเคยทำคลิปสอนเขียนคิ้วด้วยดินสอ20บาทแบบนี้ไปแล้วนะคะก็จะมีหลายคนเหมือนกันนะคะว่าสงสัยเมื่อไปซื้อมาใช้ตามแล้วเนี่ยตอนที่ได้มาหัวของมันจะเป็นลักษณะกลมๆทู่ๆใช่ไหมคะเราจะมีวิธีการในการเหลาดินสอแบบนี้ยังไงนะคะให้ได้ลักษณะเป็นปากเป็ดแบบนี้นะคะซึ่งถ้าหากเราเหลาดินสอให้ได้เป็นหัวปากเป็ดแบนอย่างนี้นะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเขียนคิ้วได้ง่ายขึ้นแล้วก็เส้นคมขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการเหลากันนะคะว่าเหลายังไงนะคะให้ได้ลักษณะปากเป็ดนะคะก่อนอื่นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้นะคะก็จะต้องมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะก็คือจะต้องมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ใบมีดที่ไว้สำหรับเหลานะคะแล้วก็ดินสอก่อนอื่นเราก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปที่ใบมีดที่เราจะใช้ในการเหลาดินสอเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็คือฉีกตรงเส้นด้ายที่ติดมาตรงหัวดินสอนะคะแล้วก็ค่อยๆฉีกกระดาษออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้ในการรองตรงหัวดินสอไว้นะคะแล้วเอามีดค่อยๆเหลาตรงหัวดินสอนะคะปาดลงไปให้เป็นเส้นตรงนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเพื่อให้มันออกมาเป็นทรงตรงแบนนะคะเมื่อเหลาดินสอได้ทรงปากเป็ดที่ต้องการแล้วนะคะก็ฉีดแอลกอฮอล์สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งานค่ะเดี๋ยวลองมาเขียนคิ้วกันด้วยดินสอปากเป็ดที่เราเหลาได้แล้วนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะดินสอ20บาทแบบนี้เดี๋ยวพี่วันทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูที่ตรงนี้นะคะกดเข้ามาดูได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปพี่วันนะคะก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะแล้วก็พี่วันจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมีสาระแบบนี้มาฝากกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ